ี้ผมมีเหรียญ10 บาทเอเชียนเกมนะครับครั้งที่13ปีพุทธศักราช2541นะครับเป็นวาระพิเศษในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึง20ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2541นะครับนั่นเองโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงฉลองพระองค์สากลนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านล่างจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้ประกาศออกใช้นะครับวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2541เหรียญมีจำนวนการผลิตทั้งหมด8,022,000ด้วยกันนะครับเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ26มิลลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพลิกนะครับกลับไปให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมด้านหลังของเหรียญ10บาทนี้ดีกว่าเหรียญนี้เราจะพบว่าด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีตาสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับโดยด้านขวาของรูปสัญลักษณ์จะมีข้อความนะครับ10บาทนะครับทั้งสองด้านขวานะครับมีข้อความ10บาทเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านซ้ายมีข้อความ10บาทเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยด้านบนนะครับจะมีวันนะครับวันที่แข่งขันกีฬานั่นคือวันที่6ถึง20ธันวาคมพุทธศักราช2541นะครับด้านซ้ายนะครับริมขอบเหรียญจะมีข้อความประเทศไทยนะครับโดยเอเชียนเกมนะครับครั้งที่13ซึ่งจัดในปี1998นะครับหรือปีพุทธศักราช2541นั้นนะครับเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับในการประชุมนะช่วงวันที่23และวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2532นะครับถือว่าได้มีการกำหนดนโยบายนะครับการพัฒนากีฬานะครับกำหนดนโยบายด้วยเรียกว่า3ขั้นด้วยกันนะครับนะครับประเทศไทยนะครับจึงได้มีการรับเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬา3ระดับนะครับได้แก่ SEA Games, Asian Games และ Olympic Games นะครับโดยมีมติเห็นชอบนะครับที่ประเทศไทยได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่13ในปีพุทธศักราช2541ต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับ OCAนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งที่13นี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในระหว่างวันที่6ธันวาคมถึง20ธันวาคมพุทธศักราช2541มีประเทศเข้าร่วมด้วยกันถึง41ประเทศด้วยกันนะครับและมีกีฬาการแข่งขันทั้งหมด36ชนิดกีฬานะครับโดยใช้การแข่งขันหลักนะครับการแข่งขันหลักนะสนามที่ใช้ในการแข่งขันได้แก่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับศูนย์กีฬาหัวหมากนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและศูนย์กีฬาเมืองทองธานีนะครับมาสคอตของไทยนั่นก็คือช้างชัยโยนะครับช้างชัยโย